ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูจะได้รับการถ่ายทอดมูลค่าโครโมโซมจากฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่อย่างละ1แท่งก็ถูกต้องก็คือตอนแรกเราจะมีเป็นคู่แบบนี้นะพอถึงเวลาเนี่ยจะต้องให้ลูกอย่างละ1แท่งถูกไหมกลายเป็นคนละแท่งกันแบบนี้นะขอใครก็เลยถูกข้อควายมนุษย์มีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน46คู่ข้อนี้ผิดเพราะว่าไม่ใช่46คู่จริงๆเนาะเรามีแค่46แท่งนะก็คือ23คู่นะคะตอบข้อควายมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมไม่เท่ากันข้อนี้ถูกเพราะว่าเพศชายจะมี XY นะคู่นี้ไม่เหมือนแต่ผู้หญิงมี XX ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีโฮโมโลกัสมากกว่าผู้ชาย1คู่นะคะก็คือมีโอโตโซม22คู่กับโครโมโซมเพศ1คู่นะคะผู้ชายไม่เหมือนแต่ผู้หญิงเหมือนกันนะข้อนี้ตอบข้อควายนะคะข้อต่อไปข้อที่51นะสิ่งมีชีวิตชนิดใดไม่ได้เพิ่มจำนวนเซลล์ด้วยการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสนะคะก็จะมีวัวนะแบคทีเรียเห็ดลาและต้นกล้วยนะคะเพิ่มจำนวนเซลล์นะแบคทีเรียเป็นสัตว์เซลล์เดียวตอบขอไข่เพราะแบคทีเรียเนี่ยเป็นสัตว์เซลล์เดียวนะพวกสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยจะไม่ใช่ไมโตซิสไมโตซิสจะพบในกลุ่มของสัตว์ที่เจริญแล้วเช่นสัตว์ฟังจายและพืชส่วนสัตว์เซลล์เดียวจะใช้วิธีการแบ่งตัวแบบไบนารีฟิชชันนะคะข้อ51ต่อไปข้อที่52นะคะหากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซม 2N เท่ากับ16ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีจำนวนโครโมโซม16ชุดนะข้อนี้ผิดชัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมี1ชุดก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมเป็น1ชุดนะแต่มี8คู่นะคะเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวจะมีจำนวนเซลล์โครโมโซม8แท่งถูกต้องเพราะว่าเวลาทำเป็นเซลล์สืบพันธุ์จะต้องเป็น 1N 1N 2N คือ16เพราะนั้น 1N ก็ต้องเท่ากับ8ข้อนี้ตอบขอไข่โฮโมโลกัสโครโมโซมจะต้องเท่ากับ16คู่ข้อนี้ผิดเพราะว่า 2N เท่ากับ16ก็ต้องเป็น8คู่นะคะตอบข้อขอไข่นะคะข้อที่53ในสัตว์การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทำให้ได้เซลล์สืบพันธุ์ส่วนการปฏิสนธิทำให้ได้ตึ๊ดอะไรเอ่ยนะสปอร์โคนไซโกตหรือเซลล์ร่างกายนะคะการปฏิสนธินะอันนี้เขาถามในสัตว์ถูกไหมสัตว์เนี่ยแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้เซลล์ร่างได้เซลล์สืบพันธุ์นะพอเอาเซลล์สืบพันธุ์นะเอาไข่บวกสเปิร์มนะเรียกว่าการเฟอร์ติไลเซชันจะได้ออกมาเป็นไซโกตนะคะตอบข้อคอควายนะเห็นชัดๆนะในสัตว์ที่54นะคะสำหรับข้อที่54ถามว่าการผสมพันธุ์ระหว่างดอกไม้สีม่วงและดอกไม้สีขาวนะได้ดอกไม้สีม่วงอ่อนนะคะตอนแรกมันม่วงผสมกับดอกไม้สีขาวได้ออกมาเป็นสีม่วงอ่อนแสดงว่าเหมือนตัวพ่อตัวแม่แม้ไม่เหมือนก็จะเป็นพันธุ์ผสมนะคะปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนที่คุมลักษณะดอกสีม่วงและยีนที่คุมลักษณะดอกสีขาวเป็นแบบใดนะคะก็ไก่ยีนเด่นยีนด้อยข้อไข่การผสมเอ้ยการขมไม่สมบูรณ์ข้อควายการแสดงผมร่วมกันและงองูพันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศนะคะก็ไก่ยีนเด่นยีนด้อยเนี่ยสำหรับยีนเด่นยีนด้อยธรรมดาเขาจะหมายถึงการที่ข่มกันแบบสมบูรณ์นะหมายถึงว่าถ้าเกิดม่วงเด่นผสมกับสีขาวย่อมได้ดอกสีม่วงนะคะแสดงว่ามันจะต้องแสดงแบบใดแบบหนึ่งไปเลยนะสำหรับการที่บอกว่าเป็นโดมิแดนต์เพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยตัดออกไปเลยไม่น่าใช่นะคะต่อไปมาดูขอไข่นะการข่มแบบไม่สมบูรณ์ incomplete dominance หมายความว่าอะไรหมายความว่าเด่นทั้งคู่นะคะเด่นทั้งคู่
เด่นทั้งคู่นะยีนเด่นเนี่ยจะข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่เห็นลักษณะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชัดเจนหมายความว่ามันจะม่วงก็ไม่ม่วงมันจะขาวก็ไม่ขาวมันจะม่วงอ่อนนะจริงๆตอบข้อขอไข่นะคือมันข่มกันไม่หมดแต่ถ้าการแสดงผลร่วมกันหมายความว่า2 อย่างเด่นเท่าๆกันมันอาจจะออกมาเป็นกลีบหนึ่งสีม่วงกลีบหนึ่งสีขาวแทนนะคะโอเคนะส่วนพันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศโอ้โหอันนี้มั่วมากเนาะไม่เกี่ยวอะไรกับเพศเลยเราไม่ได้บอกนี่ว่าเอาดอกเพศอะไรมาผสมกับเพศอะไรจริงไหมนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของยีนส์นะคะข้อ55เมื่อทำการผสมสิ่งมีชีวิตที่มีจีโนไทป์แบบโฮโมไซกัสนะรีเซสซีฟหมายถึงด้อยแท้ใช่ไหมรีเซสซีฟคือด้อยโฮโมไซกัสรีเซสซีฟคือด้อยแท้มองเห็นไหมคะสีเห็นแหละกับเฮเทโรไซโกตหมายความว่าเด่นครึ่งด้อยครึ่งนะโอกาสที่จะได้รูปเป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟก็คือด้อยแท้เป็นเท่าไหร่นะคะเรามาดูสำหรับโฮโมไซกัสรีเซสซีฟจีโนไทป์คืออะไรคือที่เราเขียนสัญลักษณ์เป็นยีนทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาพี่ขอเปลี่ยนสีก่อนรู้สึกสีเหลืองจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะด้อยแท้โฮโมไซกัสรีเซสซีฟก็คือใช้เป็นตัวทีเล็กนะเวลาที่ยีนอยู่เป็นคู่ใช่ไหมด้อยแท้แสดงว่าเป็นทีเล็กทีเล็กเฮเทโรไซโกตก็คือด้อยปนกระเด็นคือ2ตัวไม่เหมือนกันก็ต้องเป็นทีใหญ่ทีเล็กเวลาครอสนะเลือกมา1ตัวพี่เอาทีเล็กกับทีใหญ่หรือเอาทีเล็กทีเล็กถ้าเอาตัวนี้เราเลือกก็ได้ทีเล็กทีใหญ่แล้วถ้าเราเลือก2ตัวหลังก็จะเป็นทีเล็กทีเล็กใช่ไหมคะเพราะงั้นน้องจะเห็นว่าโฮโมไซกัสรีเซสซีฟนะหรือด้อยแท้ก็คือทีเล็กทีเล็กเนี่ยน้องจะมีโอกาสได้แค่2อันจากสีก็คือ 50% นะคะเวลาคิดให้คิดแบบครอสแบบนี้นะตอบข้อ5ข้อต่อไปนะข้อที่56นะคะพ่อมีหมู่เลือด O แม่มีหมู่เลือด AB โอกาสที่ลูกจะมีหมู่เลือด O เป็นเท่าไหร่นะสำหรับหมู่เลือด OA B เนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงนะคะคือ A และ B เนี่ยเป็นลักษณะเด่นร่วมนะเป็นเด่น I A กับ I B นะคะส่วน O เป็นด้อยแท้ด้อยแบบด้อยจริงๆนะน้องด้อยอันนี้เด่นเพราะฉะนั้นเราเลยมีกรุ๊ปเลือด A B นะพ่อมีหมู่เลือด O ถ้าด้อยน้องเอาด้อยไปจับกับอย่างอื่นได้ไหมจะแสดงผลเป็น O ไม่ได้ถูกไหมพ่อเนี่ยก็เลยต้องเป็น I I นะพ่อนะคะแม่เป็นหมู่เลือด AB เป็นเด่นร่วมนะเป็น IA IB นะคะโอกาสที่ลูกมีหมู่เลือด O น้องลองครอสดูนะคะเลือก I ตัวแรกอะ IA อันนี้ได้หมู่เลือด A I ตัวที่2กับ A ก็ได้ IA ได้หมู่เลือด A I ตัวที่1กับ B เป็น IB I นี้เด่นก็ได้หมู่เลือด B อันนี้ก็เหมือนกัน IB ก็ได้หมู่เลือด B เพราะงั้นน้องจะเห็นว่าโอกาสที่ได้หมู่เลือด O เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์คะก็คือไม่ได้เลยถูกไหมก็คือ 0% เพราะฉะนั้นโอกาสที่ถ้าเราต้องการจะให้ลูกออกมามีหมู่เลือด O เนี่ยนะลูกเอ้ยพ่อหรือแม่เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยต้องมี I เล็กคนละ1ตัวเป็นอย่างน้อยนะคะเพราะงั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่ค่ะ7นะคะอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการหมดประจำเดือนหรือระยะวัยทองในผู้หญิงนะเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าประจำเดือนเนี่ยหมายถึงอะไรประจำเดือนนะคะหมายถึงการหลุดลอกของผนังมดลูกนะประจำเดือนคือการหลุดลอกนะคะของผนังมดลูกหรือเอ็นโดมีเทียมผนังด้านในของมดลูกนะคะซึ่งการหมดประจำเดือนเนี่ยเกิดจากว่านะคะตอนแรกเนี่ยมันจะเกิดการหนาตัวขึ้นนะคะของมดลูกตรงนี้เห็นไหมหนาตัวขึ้นนะคะการหนาตัวนะซึ่งมีผลมาจากฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนมาส่งผลการหนาตัวในช่วงตกไข่นะคะเพื่ออะไรเพื่อรองรับการฝังตัวนะก็คือหนาตัวขึ้นเพื่อให้เกิดการฝังตัวของตัวอ่อนได้ง่ายนะแต่ถ้าไข่ตกมาแล้วเนี่ยเราไม่มีการปฏิสนธิไอ้ที่หนาตัวไว้เนี่ยมันก็เลยไม่มีประโยชน์นะคะ
ก็เลยทำการหลุดลอกออกนะจ๊ะทีนี้อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการหมดประจำเดือนหรือระยะวัยทองในผู้หญิงล่ะก็คือไม่มีการหลุดลอกไม่มีการหลุดลอกก็น่าจะเกิดจากไม่มีการหนาตัวนะจ๊ะกอไก่ฟอลลิเคิลเซลล์หมดไปคอไข่รังไข่ผิดผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคอควายฮอร์โมนออกซิโทซินยับยั้งการเจริญของไข่นะงองูการมีเลือดไปเลี้ยงรังไข่ไม่เพียงพออันนี้ตอบข้อกอไก่นะคะฟอลลิเคิลเซลล์หมดไปเพราะว่าเรามาฟังอธิบายกันนิดนึงการตกไข่นะอันนี้คือฟอลลิเคิลนะคะไข่เนี่ยจะถูกสร้างในฟอลลิเคิลฟอลลิเคิลเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่เก็บไข่ไว้ข้างในนะนี่ไข่ฟอลลิเคิลเนี่ยในผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยจะมีจำนวนคงที่นะคะจำนวนคงที่คือตอนเกิดนะเวลาที่ตกไข่เนี่ยฟอลลิเคิลจะแตกแล้วฟอร์ไปฟอร์นะแสดงว่าจำนวนมันจะลดลงเรื่อยๆถูกไหมน้องจำนวนมันจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ฟอลลิเคิลเนี่ยหมดนะไม่มีฟอลลิเคิลแล้วหรือไม่มีฟอลลิเคิลที่ตัวเต็มที่แล้วนะคะก็เลยไม่มีการผลิตฮอร์โมนนะคือฟอลลิเคิลที่ตกไข่เนี่ยจะผลิตฮอร์โมนนะซึ่งทำให้ผนังมดลูกหมาตัวขึ้นนะแต่ถ้าฟอลลิเคิลหมดปุ๊บฟอลลิเคิลหมดไม่มีการตกไข่ไม่มีการตกไข่ฟอลลิเคิลก็ไม่ผลิตฮอร์โมนผลิตไม่ผลิตฮอร์โมนผนังก็ไม่หนาผนังไม่หนาก็ไม่เกิดประจำเดือนนะคะก็ตอบกอไก่ต่อไปข้อที่58ข้อใดเป็นข้อได้เปรียบของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะช่วยให้สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่รอดได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตหรือคอควายช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถเข้าครองแหล่งที่ใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะหรืององูไม่มีข้อถูกนะคะข้อนี้เนี่ยเหตุผลตัวนี้ตอบข้อ4นะคะเพราะอะไรมาดูช้อยก่อนกอไก่บอกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศช่วยให้สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่รอดได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อนี้ผิดเพราะอะไรผิดเพราะว่าถ้าน้องสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะจะได้สิ่งมีชีวิตที่เหมือนตัวเดิมทุกประการนะคะเพราะเหมือนตัวเดิมเนี่ยถามว่าถ้าเกิดสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยถ้ามันเหมือนตัวเดิมทุกประการเกิดตัวเดิมไม่รอดอ่ะน้องตัวอื่นๆที่มันแบ่งออกมาเนี่ยมันก็ต้องไม่รอดด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยเหมาะกับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนแปลงถ้าตัวนี้อยู่รอดได้ตัวอื่นที่แบ่งออกมาก็อยู่รอดได้โอเคนะเพิ่มความหลากหลายของทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโอ้โหน้องไม่อาศัยเพศมันเหมือนตัวเดิมเป๊ะมันจะหลากหลายไหมไม่หลากหลายถูกไหมถ้าเพิ่มความหลากหลายจะต้องเป็นแบบอาศัยเพศนะคะส่วนข้อควายนะสิ่งมีชีวิตสามารถเข้าครองแหล่งที่อยู่ใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยมันสร้างปริมาณรากได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีปริมาณมากยิ่งเข้าครองแหล่งที่อยู่ใหม่ได้ง่ายขึ้นเหมือนก็แบบเอาพวกมากเข้าว่านะน้องก็ตอบข้อปลายนะคะข้อต่อไปนะข้อ59ในเพศชายระบบสืบพันธุ์ระบบขับถ่ายของเสียใช้โครงสร้างใดร่วมกันนะสืบพันธุ์และปัสสาวะนะจ๊ะท่อไตก็ไม่ใช่ใช่ไหมอสุจิไม่ผ่านท่อไตก็เพราะปัสสาวะที่ไม่ใช่เลยนะท่อปัสสาวะจริงๆตอบท่อปัสสาวะนะคะเพราะว่านะนี่ท่อปัสสาวะนะจะมาจากกระเพาะปัสสาวะนะคะเข้าสู่ท่อนี้ส่วนอสุจินะก็จะมาจากอัณฑะอ้อมผ่านต่อมนู่นต่อมนี่แล้วมาเปิดที่ท่อปัสสาวะเช่นเดียวกันนะคะส่วนอัณฑะนี่จะผลิตอสุจิอย่างเดียวนะตอบคอควายนะคะ60ในเพศหญิงฮอร์โมนเพศ5ชนิดที่ควบคุมรอบเดือนนะและการตกไข่โครงสร้างใดต่อไปนี้ทำหน้าที่หลังฮอร์โมนเหล่านั้นนะคะก็ไก่ต่อมใต้สมองข้อไข่สมองส่วนไฮโปทาลามัสข้อควายลำไผ่และงองูถูกข้อนะคะฮอร์โมนเพศ5ชนิดควบคุมประจำรอบเดือนและการตกไข่นะการตกไข่นะคะเรามาดูเมคานิซึมกันนิดนึงนะการตกไข่เนี่ยเริ่มจากการสร้างฮอร์โมน FSH หรือฟอลลิเคิล
stimulating ฮอร์โมนนะคะในการกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลโตนะโตขึ้นนะคะ LH นะฮอร์โมน LH นะคะจะไปควบคุมการทำงานนะโดยการกระตุ้นให้ตกไข่ออกซิโทซินนะคะกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวทั้งหมดนี้มาจากต่อมใต้สมองนะคะต่อมนะต่อไปนี่ได้สามอันแล้วนะคะสำหรับรังไข่และฟอลลิเคิลนะที่ได้รับการกระตุ้นนะจากไอเนี่ยแหละปึ๊บให้ตกไข่ปุ๊บพอโตเต็มที่ก็จะหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนซึ่งควบคุมการหนาตัวนะคะและการมีประจำเดือนนะ5ตัวสมองส่วนไฮโปทาลามัสเกี่ยวไหมไฮโปทาลามัสเนี่ยนะคะจำเป็นควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองถ้ามีความเครียดนะจะทำให้รอบเลือดผิดปกติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างที่ทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเนี่ยจริงๆตอบแค่ต่อมใต้สมองกำลังไข่แต่ว่ามีตัวนี้มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นผู้ควบคุมต่อมใต้สมองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถูก2ข้อแต่น้องจะตัดข้อไหนไปไม่ได้เลยถูกไหมกอละขอจริงๆถ้ามันถูก2ข้อน้องจะตอบข้อที่ถูกที่สุดแต่ว่า2ข้อนี้มันถูกทั้งคู่น้องก็ต้องมาดูข้อช้อยข้อที่ดูแล้วเอ้ยมันน่าจะผิดมันหลังไม่ได้จริงๆแล้วมันมีโครงสร้างอ้อมๆที่มันไปควบคุมตัวนี้ก็เลยย้อนๆถือเป็นถูกทุกข้อไปนะคะตอบข้อรองงนะ61ผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของพืชคือนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะก็สำหรับไมโอซิสจะทำให้จำนวนโครโมโซมจาก 2N ลดกลายเป็น N เดียวนะคะอะไรที่มี N เดียวบ้างนะก็ได้แก่ไข่อสุจิและสปอร์ส่วนเมล็ด 2N นะก็คือผสมเสร็จแล้วเกิดเป็นเมล็ดนะคะที่นี้เนี่ยไข่กับอสุจิเนี่ยอันนี้ถ้าสัตว์แบ่งจะได้ไมโอซิสเป็นไข่กับอสุจิเลยนะจ๊ะแต่ถ้าพืชจะได้สปอร์นะคะแล้วค่อยแบ่งไมโตซิสต่อไปได้อสุจินะคะไม่มีอะไรนะข้อที่62ในสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชนะอสุจิเกิดจากกระบวนการใดและที่ไหนนะคะเกิดจากไมโอซิสนะเกิดจากไมโอซิสมีถามไมโอซิสกับไมโทซิสนะคะนี้ต้องตอบไมโอซิสแต่เกิดที่ไหนล่ะนะคะก้าวไก่ของละอองเกสรตัวผู้เกิดในตัวนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วเกิดในอับละอองเกสรตัวผู้นะคะขอบข้อขอไข่เพราะเขาถามสถานที่นะจ๊ะโอเคไม่อยากมันค่อนข้างเล่นคำนิดนึงนะจ๊ะสำหรับข้อ62นะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อ63